สวัสดีค่ะมุกชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ช็อกวงการบันเทิงจริงๆค่ะสำหรับคู่รักซุปตาอย่างคุณเวียสุกลวัฒน์แล้วก็คุณเบลล่าราณีที่ได้มีการยุติความสัมพันธ์ลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทางด้านรายการวันบันเทิงค่ะก็ได้มีการออกมาเปิดประเด็นร้อนเผยถึงคู่รักซุปตาคู่ไหนหน้าที่แบบรักกันมากแล้วก็มาถึงทางตันหลังจากมีการคบหามาได้9ปีล่าสุดค่ะก็ออกมาเฉลยกันชัดๆแล้วนะคะว่าคือใครซึ่งทางพิธีกรค่ะเผยว่ามีการไปส่องทาง Instagram แล้วก็หาข้อมูลทั้งหมดเลยรวมถึงพฤติกรรมของทั้งคู่ด้วยนะคะจากกรณีที่คุณเวียสุกลวัฒน์แล้วก็คุณเบลล่าราณีเนี่ยได้มีการยุติความสัมพันธ์ลงแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นการถอยความสัมพันธ์แล้วก็ปิดฉากรักระยะเวลา9ปีนับเป็นเรื่องที่ช็อกวงการบันเทิงจริงๆนะคะแล้วก็ช็อกแฟนคลับด้วยซึ่งแหล่งข่าวจากทั้งฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงค่ะออกมายืนยันแล้วนะคะว่าสถานะเนี่ยได้ว่าไม่เหมือนเดิมแน่นอนหลายคนก็พุ่งเป้าไปที่ในเรื่องของมือที่3ซึ่งวงในเขาบอกว่าอุ๊ยบ้าไม่มีแน่นอนยืนยันนะคะเอ๊ะเรื่องราวนี้ไม่มีแน่นอนมันยังไงกันคะแต่ตอนนี้ค่ะอาจจะโป๊ะแล้วหรือเปล่าคะหรืออะไรยังไงกันแน่คะพี่เวียเนี่ยไปกับใครงานนี้ค่ะแห่ส่องกันใหญ่เลยนะคะผู้ชมว่าเอายังไงดีนะเอาดีพี่เวียไปกับใครกันแน่พี่เวียค่ะผู้ชมมีการเช่ารถกับสาวสวยทำเอาช็อกเลยค่ะปิดฉากรัก9ปีเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมคะกับสาวเบลล่าทีนี้ทางเพจเจ๊มอย108ค่ะก็ได้มีการออกมาคอนเฟิร์มเพิ่งเหมือนว่าจะออกมาคอนเฟิร์มอยู่แท้ๆอ่ะว่าความรักของคุณเวียสุกลวัฒน์แล้วก็คุณเบลล่าราณีเนี่ยยังรักกันดีอยู่เลยเพิ่งออกมาพูดหลังจากที่มีคนเล่านู่นเล่านี่เมามอยนู่นนั่นนี่ใช่ไหมคะก็มีคนสงสัยค่ะถามเข้ามาเยอะเลยบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเลิกกันแล้วจริงๆหรอแต่ล่าสุดค่ะก็ทำเอาช็อกอีกเช่นกันนะคะช็อกไปอีกเพราะว่าเมื่อมีสื่อดังออกมายืนยันว่าทั้งคู่เนี่ยเลิกกันแล้วก็มีการปิดฉากรัก9ปีขณะที่เหมือนว่าเพจดังอย่างเจมอย108นะคะก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความชวนสงสัยอีกแล้วค่ะเพิ่งโพสต์ในเรื่องของการเลิกราว่าเอ้ยจริงๆเขาก็ยังคบกันอยู่ไม่ใช่หรอนู่นนั่นนี่ใช่ไหมคะทีนี้เจมอยเองก็ได้มีการโพสต์ข้อความให้หลายๆคนสงสัยอีกแล้วเพราะว่ามีคนเห็นพระเอกอย่างคุณเวียเนี่ยเพิ่งไปที่เต็นท์รถเช่าเพื่อที่จะเช่ารถกับสาวสวยคนนึงทีแรกเนี่ยยังคิดว่าเป็นคุณเบลล่าอยู่เลยอะไรประมาณนี้นะคะโดยเพจให้เช่ารถนะคะมีการโพสต์ภาพคุณเวียแล้วก็โพสต์ข้อความค่ะบอกว่าลูกน้องเอาบัตรประจำตัวประชาชนลูกค้าเดินมาหาปรากฏว่าเป็นพี่เวียถามว่าพี่เวียถามลูกน้องพี่เวียมากับใครอ่ะซึ่งลูกน้องก็บอกว่าไม่รู้แต่ว่ารู้ที่รู้ก็คือสวยมากแถมขอบคุณคุณเวียแล้วก็คุณเบลล่าที่เลือกใช้บริการรถเช่าของบริษัทนั้นด้วยนะคะโดยเจมอยค่ะออกมาเผยด้วยนะคะว่าพี่บอยวันบันเทิงเนี่ยออกมาคอนเฟิร์มว่าคุณเบลล่าแล้วก็คุณเวียเนี่ยมีการเลิกกันแล้วว่าเขินจังรู้อารมณ์เหมือนประมาณหอนนะผู้ชมอีกคน move on แล้วแต่ไม่บอกว่าใครงั้นเต็นท์รถเช่าก็ที่คอนเฟิร์มว่าเห็นคุณเวียแล้วก็คุณเบลล่าเนี่ยมาเช่ารถด้วยกันก็โป๊ะสิเอ้ายังไงคะเนี่ยสรุปว่าพี่เวียเนี่ยไปกับใครปลองั้นต่อไปเรียกกูว่า#อีพิมเมียพี่เวียอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อความที่ชวนสงสัยอีกแล้วนะคะผู้ชมขาเอ๊ะเรื่องราวนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงกันคะตกลงพี่เวียเนี่ยไปกับใครก่อนงานนี้ค่ะก็คงต้องรอพี่เวียคนเดียวแล้วนะที่จะออกมาเคลียร์เรื่องราวทั้งหมดเอฟวีติงจริงกระเบลที่เกิดขึ้นนะวันนี้นะคะเอาเป็นว่ายังไงก็คงต้องรอพี่เวียแล้วนะคะและนี่ก็คือข่าววัยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม